นปช.เรียกร้องให้กกต.แจ้งความเอาผิดกับแกนนำและผู้ชุมนุมนะคะที่ขัดขวางการเลือกตั้งทำให้ต้องเสียเวลาแล้วก็เสียงบประมาณขณะเดียวกันก็เชื่อว่ายังมีผู้มีสิทธิ์จำนวนมากค่ะที่ออกมาลงคะแนนในวันทดแทนเลือกตั้งล่วงหน้าและในพื้นที่ที่มีปัญหาด้วยนางธิดาถาวรเศรษประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ย้ำว่านายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำม็อบประชาธิปัตย์และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ไม่ควรอ้างจำนวนผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ว่าเข้าข้างฝ่ายตัวเองเนื่องจากการเลือกตั้งครั้งนี้มีอุปสรรคมากมายจากการชุมนุมขัดขวางของม็อบแต่ควรมองอีกมุมหนึ่งว่ามีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ได้ถึงเพียงนี้แม้จะมีอุปสรรคมองเห็นความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยพร้อมเชื่อว่ายังมีประชาชนอีกส่วนหนึ่งที่จะใช้สิทธิ์ทดแทนการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่26มกราคมสุดท้ายแล้วคนที่สนับสนุนการเลือกตั้งจะมีเพิ่มขึ้นอีกมากกว่ามวลมหาประชาชนของนายสุเทพเพราะฉะนั้นถ้ามีการเตรียมการเลือกตั้งนะคะมีการเตรียมการเลือกตั้งซึ่งจะต้องกำหนดตามกฎหมายขอให้พี่น้องทั้งที่เลือกแล้วและที่ยังไม่ได้เลือกตั้งช่วยกันรณรงค์ให้คนออกมาเลือกตั้งให้มากที่สุดแก้ปัญหาอุปสรรคของการเลือกตั้งให้ได้เพื่อตบหน้านายสุเทพเทือกสุบรรณและพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมดค่ะขอให้ท่านเอาชนะให้ได้เพราะชัยชนะนี้เขาชอบเรียนแบบเรานะชอบเรียนแบบเราอันนี้ก๊อปปี้ทุกอย่างเลยชัยชนะจากการที่มีคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากคือชัยชนะของอนาคตของประเทศไทยของลูกหลานต่อไปว่าไม่ต้องอยู่ใต้ตีนของคนแบบนายสุเทพเทือกสุบรรณค่ะประธานนปช.ขอให้จับตาองค์กรอิสระทั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และศาลรัฐธรรมนูญหลังพรรคประชาธิปัตย์และเครือข่ายพากันยื่นฟ้องล้มการเลือกตั้งล้มรัฐบาลหรือยุบพรรคเพื่อไทยแต่หากมีการตั้งพรรคใหม่เชื่อว่าประชาชนก็จะเลือกเหมือนเดิมแต่พรรคประชาธิปัตย์ควรถูกยุบมากกว่าเพราะเป็นพรรคที่ไม่ปรารถนาการทำหน้าที่ในเวทีรัฐสภาด้านนายก่อแก้วพิกุลทองในฐานะแกนนำนปช.นะคะระบุว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีสิทธิ์ยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะเพราะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกทั้งหากการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่สมบูรณ์ก็เป็นเพราะม็อบประชาธิปัตย์ที่นำมวลชนไปขัดขวางจึงไม่ควรทำให้สังคมเกิดความสับสนว่าสิ่งถูกกลายเป็นสิ่งผิดและสิ่งผิดกลายเป็นสิ่งถูกกกต.ควรแจ้งความเอาผิดกลุ่มคนที่ขัดขวางทำให้เสียงบประมาณจัดการเลือกตั้งหลายรอบรัฐบาลพฤษภาจัดให้มีการเลือกตั้งท่านก็ไม่เลือกตั้งท่านก็บอยคอตคือไล่เขาออกเขาจัดให้เลือกตั้งคุณบอยคอตเขาจะไปเลือกตั้งคุณขัดขวางทุกขั้นตอนคุณทำผิดกฎหมายมาโดยตลอดแต่วันนี้คุณกำลังกล่าวหาคนที่พยายามทำตามกฎหมายว่าเป็นผู้ทำผิดกฎหมายผมจึงไม่เข้าใจว่าคุณคิดได้อย่างไรเอาสมองตัวไหนมาคิดครับเนี่ยเพราะวันนี้คุณกำลังทำให้ดำเป็นขาวขาวกลายเป็นดำคุณกำลังกล่าวหาคนดีว่ากลายเป็นคนชั่วและกำลังชื่นชมคนชั่วอย่างคุณพวกคุณว่าเป็นคนดีสังคมกำลังสับสนมึนงงว่าประเทศนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้ได้งั้นเรื่องนี้ผมขอกราบเรียนว่าไม่ว่าองค์กรใดแล้วแต่ที่พรรคปฏิบัติไปยื่นคำร้องไม่ควรรับคำร้องไว้และถ้าหากท่านจะรับคำร้องเรื่องการเลือกตั้งเป็นโมฆะนั้นแทนที่ท่านจะสั่งให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะท่านควรจะสั่งให้พรรคปฏิบัติเป็นโมฆะเสียทีนายแพทย์เวงโตจิราการแกนนำนปช.ย้ำให้ศูนย์รักษาความสงบหรือสรส.เร่งรื้อเวทีการชุมนุมและจับกุมแกนนำม็อบประชาธิปัตย์
พราะมีอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและมีความผิดซึ่งหน้าเช่นเดียวกับนายทหารนอกราชการและนักวิชาการรุ่นเก่าที่พูดคุยกันเรื่องการล้มรัฐบาลที่ปรากฏในคลิปวิดีโอซึ่งชัดเจนว่ามีเจตนาตั้งตัวเป็นกบฏจึงควรถูกจับกุม